ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชประจำวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ของวันอังคารที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมสมโภชช่วงวันเข้าพรรษาก็เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งค่ำคืนนี้ก็มี พระอาจารย์ผู้แสดงธรรม3รูป2รูปแรกก็ได้บรรยายจบไปอาตมาก็อาจจะมาเลทนิดนึงเพราะว่าพอดีก็ให้ท่านทั้งสองได้ไปพักตามอัธยาศัยแล้วก็อาตมาก็จัดแจง อาการตั้งกล้องเสียใหม่ให้เป็นลักษณะใช้กล้องหน้าเพื่อที่จะถ่ายทอดเองเปิดเองแล้วก็ปิดเองพอดีว่าแบตมันหมดก็เลยต้องขึ้นไปเอาสายไฟสายชาร์จมาเสียบแล้วก็มาหาปลั๊กหาอะไรอยู่ระยะหนึ่งจึงใช้เวลาช้าไปบ้างก็เข้าใจว่าปั๊กมองดูจากหน้าจอนี้น่าจะขึ้นสถานะว่าชาร์จจริงอยู่นะแต่ว่าเห็นตัวเปอร์เซ็นต์มันลดลงก็ค่อยว่ากันถ้าหากว่าเสียบแล้วมันไม่เข้าแบตหมดอย่างเนี้ยก็คงจะต้องสรุปจบกันตามเงื่อนไขตามเหตุปัจจัยก็หวังว่าคงจะเป็นไปในทางที่ดีอยู่ในส่วนของธรรมสมโภชของอาตมาก็ได้พูดเรื่อยมาเกี่ยวกับช่วงแรกๆของการแสดงธรรมของพระพุทธองค์การประกาศศาสนาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าการเริ่มต้นประกาศศาสนาก่อตั้งพระศาสนาก็ได้พูดต่อเนื่องกันมา จนมาถึงช่วงที่พระพุทธองค์นั้นเสด็จไปประกาศศาสนาโปรดทั้งปราบทั้งโปรดอัชฌิณสามพี่น้องซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์มีชื่อแห่งแคว้นมคธและแคว้นอังคะนะก็มีพระองค์มีเจตนาที่จะเอาศาสดาที่มีชื่อที่คนนับถือกันมา เป็นลูกศิษย์ซะก่อนนะถ้าตามหน้าจอเนี่ยมีท่านผู้ชมผู้ฟังบอกรายงานผลบอกว่าเสียงของอาตมานั้นเบาก็เนื่องมาจากว่าได้ถอดไมโครโฟนออกแล้วก็เอาสายชาร์จมาเสียบแทนก็คือพูดโดยที่ไม่มีไมโครโฟนก็เลยเสียงอาจจะไม่ดูดมากแต่ว่าก็คงจะพอได้ยินเพราะปกติเสียงอาตมาก็จะดังนะหรือว่าอาจจะเริ่มต้นอาจจะดูเบาแต่ว่าไปพอเสียงพอเหตุการณ์พอเรื่องราวมันเข้าที่เข้าทางบางทีเสียงอาตมาก็จะดังขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวหรือลืมตัวก็หักไปก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่รายงานให้ทราบความเป็นไปเกี่ยวกับการถ่ายทอดสด ก็นั่นแหละพระองค์มีเจตนาที่จะเอา
พวกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์ซะก่อนแล้วก็จะได้ง่ายต่อการประกาศพระศาสนาหรือลูกศิษย์ที่เป็นครูบาอาจารย์เก่าเหล่านั้นก็จะได้ช่วยประกาศพระศาสนาก็มาถึงว่าท่านมาโปรดชรินสามพี่น้องก็คือนักบวชที่บูชาไฟแต่งตัวคล้ายๆฤาษีมีการก้าวผมก้าวมวยผมแล้วก็มีชฎาครอบไว้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ แม่น้ำที่เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำขยาแม่น้ำเนรัญชลาน่าจะเชื่อมโยงกันเพราะว่า อยู่ตำบลขยามีแม่น้ำดังคือแม่น้ำในรัญชลาเนี่ยแม่น้ำขยานก็คงจะเป็นแม่น้ำหนึ่งเหมือนกันมีเหมือนกันก็ท่านอุรุเรกัสสปะเป็นหัวหน้าใหญ่ที่มีลูกศิษย์อยู่500ท่านนาทีกัสสปะน้องผู้รองลงมาก็มีเป็นอาจารย์ใหญ่ที่อยู่อีกอาสมหนึ่งมีลูกศิษย์อีก300แล้วก็น้องเล็กก็คือ ขยากัสสปะมีลูกศิษย์ลูกหาบริวารอยู่200เดี๋ยวอีกอาสมหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านมาหาผู้พี่ก็คือผู้รู้เวลากัสสปะก็ได้มาขอพักแล้วก็ได้ ที่พักในโรงบูชาไฟซึ่งมีพญานาคอาศัยอยู่นี่พวกพญานาคก็เป็นภพภูมิจัดเป็นภพภูมิสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเป็นเดรัจฉานที่มีฤทธิ์เดรัจฉานที่อาจจะมีบุญมีวาสนาจึงทำให้มีความเป็นอยู่ความเป็นไปที่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่เรารู้จักกันทั่วไปแต่ก็อย่างว่านะถ้าศึกษาละเอียดลึกๆไปตามที่อย่างที่ท่านอาจารย์ดร.ณรงค์ได้พูดถึงภพภูมิ31ในส่วนของสัตว์เดรัจฉานมันก็มีหลากหลายหรือในส่วนของภพภูมิต่างๆก็มีหลากหลายสัตว์เดรัจฉานเองก็ เนี่ยก็มีพวกพญานาคก็ถือว่าจะเป็นกึ่งๆเทพแต่ว่าก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ารูปร่างเดิมนะเป็นงูนะครับว่าเป็นงูเป็นลักษณะงูใหญ่นี่ก็งูพญานาคตนหนึ่งก็ได้มาอยู่ในโรงบูชาไฟของพวกชฎินของท่านอุรุเวลากัสสปะพระพุทธเจ้าก็ทำการปราบถ้าว่าในแง่หนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากหรือว่าเก่งมากเราก็รู้กันพอจะรู้ถึงแม้ว่าเราไม่เคยเห็นแต่ก็พอรับรู้เรื่องราวว่าพญานาคนั้นเป็นสัตว์ที่มีอนุภาพมีฤทธิ์มีพิษมีฤทธิ์มีเดชสามารถที่จะทำร้ายมนุษย์เราได้โดยการต่างๆนานาแหละแต่ว่าตาม เรื่องราวในพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกเล่มที่4นี้ได้กล่าวไว้ส่วนหนึ่งว่าพญานาคนั้นพ่นควันก็ได้พ่นไฟก็ได้นี่พ่นไฟก็ได้อันนั้นเขาก็จะทำร้ายมนุษย์เราได้ด้วยไฟเนี่ยด้วยพิษของเขาด้วยไฟที่เขาพ่นได้เนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าได้เผชิญทำไมได้ต่อสู้กันตามที่ฟังมาจากข่าวแล้วก็คือพญานาคโกรธที่พระพุทธเจ้านั้นมาเขาเรียกว่าจะมาแย่งที่เขาคงจะหวงแหนที่จะเข้ามาอยู่ก้ำกรายที่อยู่อาศัยของตัวเองก็เลยแสดงฤทธิ์แสดงเดชพ่นควันพระเจ้าก็พ่นคืนบ้างพ่นไฟพระเจ้าก็เข้าเตโชกสินเตโชกสินคือกสินไฟมนุษย์เรานี้ถ้ามีการฝึกฝนถ้ารู้วิธีฝึกฝนจิตฝึกฝนตนเนี่ย
ก็มีฤทธิ์มีเดชที่มากกว่านะเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าพวกเทวดาด้วยซ้ำนะเทวดาหรือพระพรหมแม้กระทั่งพระพรหมเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเองท่านก็รู้วิธีการเพ่งกสิณนะก็คือเพ่งไฟเนี่ยมันมีดินน้ำลมไฟมีกสิณสิบนั่นแหละแต่ว่าเบื้องที่เป็นธาตุธรรมชาติสิ่งหลักๆตามธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยสามารถเอามาเป็นอุปกรณ์พัฒนาจิตได้ก็คือเพ่งจ้องคือจับนะให้จิตนั้นได้นิ่งได้มีความสงบได้นิ่งแล้วก็มีอนุภาพสามารถที่จะเอาวัตถุที่เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตนั้นเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการบันดลบันดาลฤทธิ์ต่างๆเนี่ยเช่นเพ่งไฟนี่ก็สามารถที่จะเอาไฟนั้นมาใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์เอามาคูเอามาโต้เอามาโต้ตอบกับคนที่ต่อสู้กันอยู่หรือว่าขัดแย้งกันอยู่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ในการพูดง่ายๆถ้าบ้านเราก็คือหมายว่าเสกไฟพูดภาษาธรรมดาเสกไฟเสกดินเสกน้ำเสกลมเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเชี่ยวชาญกสิณประเภทนั้นๆมีทั้ง10ประเภทเอาหลักๆก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยย้ายแผ่นดินยกแผ่นดินก็ได้ถ้าเป็นปฐวีกสิณถ้าเป็นอาโปกสิณก็เสกน้ำให้มีเสกน้ำให้แห้งอะไรก็ได้หรือว่าเดินบนน้ำดำบนน้ำนี่ไม่ปัดไม่แปรท่านน้ำก็ต้องเดินบนน้ำเหมือนเดินบนดินอะไรพวกนี้แล้วถ้าเป็นลมก็คือเหาะไปหายไปลอยไปหรือว่าเสกลมให้พัดให้มีเป็นพายุขนาดไหนอะไรใดๆก็ได้เรานี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้วิธีการเสกไฟพ่นไฟคืนจนพญานาคนั้นยอมพระพุทธเจ้าก็สามารถข่มจับพญานาคตัวใหญ่ๆให้เล็กลงเหมือนกับงูดินงูกินปลาก็จับขังไว้ในบาตรแล้วก็มาแสดงต่อผู้รู้เวลากัสสปะในตอนเช้าเพราะว่าเนี่ยพญานาคที่ร้ายๆเนี่ยเราปราบเสร็จแล้วนะท่านผู้รู้เวลากัสสปะท่านก็ทึ่งนะท่านก็อัศจรรย์ใจท่านก็เลื่อมใสในการแสดงปาฏิหาริย์หรือว่าในอิทธานุภาพพุทธานุภาพในการแสดงฤทธิ์ในความเก่งกาจของพระพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยมีความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์แม้จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเก่งทำได้ปราบพญานาคก็ยังได้ก็ยังมีความเขาเรียกว่ามีทั้งมานะมีทั้งทิฏฐิก็คือเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์และคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็มีมานะคือคิดว่าตัวเองมันเก่งกว่าดีกว่าก็ยังไม่ยอมแม้จะเลื่อมใสอยู่แต่ก็ยังไม่ยอมไม่ได้อ่อนข้อให้นะก็แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนื่องจากมีความเลื่อมใสในพุทธานุภาพในฤทธิ์ในเดชของพระเจ้าก็เลยนิมนต์ให้อยู่ต่อบอกว่าให้อยู่ที่นี่แล้วท่านเองเนี่ยจะอุปถัมภ์จะหาข้าวปลาอาหารมาถวายพระเจ้าก็รับนิมนต์รับปากรับคำแต่ว่าพระองค์นั้นก็ย้ายออกไปอยู่เขาเรียกว่าย้ายออกไปอยู่ป่าใกล้ๆอาศรมของสดินกุรุเวลากัสสปะนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าพากันพ่นไฟแล้วก็ไฟจะอาจจะไหม้หรือเปล่าไหม้อาศรมจริงก็คือเป็นไฟหลอกๆแล้วเป็นไฟอนุภาพเอามาข่มกันก็คงไม่ได้ไหม้อาศรมไหม้อะไรใดๆนะแต่ว่าพระองค์ก็เลือกที่จะไปอยู่ในป่าใกล้ๆนั้นนะก็เป็นเหตุทำให้พระองค์นั้นจะต้องแสดงจะต้องแสดงฤทธิ์หรือว่ามีเหตุที่จะต้อง
มาเป็นองค์ประกอบทำให้ชะดินเนี่ยมีความอัศจรรย์ใจแล้วก็ยอมพระพุทธเจ้าในวันใดวันหนึ่งแต่ว่าก็อย่างที่ว่าทิฏฐิกับมานะคนเนี่ยมันไม่ใช่จะแก้ได้ง่ายๆแม้กระทั่งรู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเก่งเก่งขนาดไหนก็ยังด้วยความเข้าใจผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยทิฏฐิที่ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็มีมานะว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าเนี่ยก็เลยทำให้ยังไม่ยอมนะยังไม่ได้ยอมนะไม่ได้มาเปลี่ยนมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนคนทั่วไปเนี่ยบางคนนั้นรู้อยู่ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลมีคนยอมรับมากแต่ว่าตัวเองนั้นก็เติบโตมาในศาสนาอื่นนับถือศาสนาอื่นนี่แม้จะใจกว้างมาเรียนรู้ว่าพุทธศาสนาดีก็ยังไม่ปล่อยก็ยังไม่ยอมที่จะเลิกนับถือศาสนาของตนแล้วมานับถือพุทธศาสนาอันนี้ก็เหมือนกันแหละเนี่ยท่านอุรุเวลากัสสปะเนี่ยแม้ว่าลัทธิของตนเองนั้นหรือว่าครอบครัวของตัวเองนั้นอาจจะยังไม่ดีพอหรือว่าแม้จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าศาสนาของพระเจ้าดีพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มีเดชเก่งแต่ก็ยังคิดว่าด้วยความเข้าใจผิดด้วยมานะที่ว่านั่นแหละก็เลยยังไม่ยอมเป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้าจะต้องมีองค์ประกอบนะจะบอกว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันก็ได้หรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญใดๆก็ได้นะนั่นก็คือพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องอัศจรรย์ใจเรื่องหน้าเรื่องใสเนี่ยในหลายๆครั้งในหลายเหตุการณ์บางทีก็เป็นเรื่องของการบุกคนที่เกี่ยวข้องตัวละครที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นมาเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดความน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระองค์แต่บางทีก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านใช้พุทธานุภาพกิจานุภาพของท่านแต่ในกรณีเรื่องที่น่าอัศจรรย์เรื่องที่จะต้องสร้างความทึ่งความน่าเลื่อมใสให้กับรูปเวลากระสับปะต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเทวดามีเทวดานั้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยในคืนต่อมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ย้ายไปอยู่ที่ป่าในค่ำคืนนั้นก็ปรากฏว่ามีแสงสว่างจ้ามีแสงสว่างที่มีความงดงามไม่ใช่แสงเหมือนแสงไฟแสงประทีปทั่วไปแต่ว่าเป็นแสงสว่างพร้อมด้วยมีความงดงามมีความสว่างสวยมีความงดงามแล้วก็ทำให้ป่าทั้งป่าเนี่ยคือสว่างไปหมดนะจนรับรู้ได้แต่ว่ามีอะไรแปลกมีแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นก็คือเพราะว่าเท้าจะตัวโรคบาลทั้ง4เท้ามหาราชหรือจะเรียกว่าเท้ามหาราชก็ได้ทั้ง4เนี่ยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะเมื่อปฐมยามผ่านไปนะเขาบอกว่าเมื่อราตรีผ่านไปสุราตรีแห่งปฐมยามผ่านไปนะมัชฌิมยามก็คือเที่ยงคืนโดยประมาณเนี่ยเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็เท้าจตุมหาราชทั้ง4ซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดานะเป็นหัวหน้าเทวดาในชั้นที่1คือชั้นจตุมหาราชนะก็ประกอบไปด้วยเท้าเวสสวรรค์ที่เราเรียกกันว่าเวสสวรรค์หรือว่าเท้ากูเวนเนี่ย อยู่ทางทิศเหนือเท้ามหาราชทั้ง4เนี่ยก็คือประจำอยู่ทั้งทิศทั้ง4นะเขาบอกว่าทิศทั้ง4ของโลกมนุษย์เราเนี่ยเพราะว่ามีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือมีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับโลกมนุษย์เกี่ยวกับโลกใบนี้เขาจึงตั้งชื่ออย่างหนึ่งว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4คือพระราชาเทวนาเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลโลกใบนี้ดูแลโลกคือมวลมนุษย์หมู่มนุษย์เนี่ยองค์แรกก็คือเท้าเวสสวรรค์หรือเท้าเวสสุวรรณหรือว่าเท้ากูเวนเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือนะเป็นผู้ที่ปกครองพวกยักษ์นะพวกยักษ์เราจะไม่ลงรายละเอียดแล้วล่ะเคยพูดเ
คยพูดอยู่เรื่องเกี่ยวกับเท้าจตุมหาราชเรื่องยักษ์เรื่องอะไรเขาก็เป็นเทวดานะครับเป็นเทวดาพวกหนึ่งนะพวกยักษ์ต่อมาก็เท้าบิลุลหกะเท้าบิลุลหกะอยู่ทางทิศใต้มาดูแลโลกอยู่ทางทิศใต้เนี่ยเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ปกครองพวกกุมพันธ์นะพวกกุมพันธ์พวกร่างโตตาโตดำสูงใหญ่นะก็เป็นพวกยักษ์พวกกุมพันธ์พวกนี้ทำหน้าที่รักษาอาณาเขตบริเวณบ้างรักษาพวกคุมทรัพย์บ้างหรือทำหน้าที่พวกอื่นบ้างอย่างพวกกุมพันธ์ไปทำหน้าที่เป็นพญายมนะหรือว่าเป็นหน้าที่พวกทำหน้าที่เป็นพวกทำงานอยู่ในนรกเขาเรียกว่านายนิรยาบาลก็มีแต่ว่าก็จัดเป็นพวกเทวดาเหมือนกันนะแต่มันมีเทวดาที่หลากหลายอย่างว่า ต่อมาก็องค์ที่3ก็คือเท้าทัตตลัฏฐะเท้าทัตตลัฏฐะนี่ก็คือดูแลประจำทิศตะวันออกดูแลพวกคนทันคนทันก็คือพวกเทวดาที่ชอบสนุกสนานเทวดาที่ชอบดนตรีเอาว่าอย่างนั้นต่อมาองค์ที่4ก็คือเท้าวิรูปักเท้าวิรูปักนั่นก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะอยู่ทางทิศตะวันตกก็เป็นหัวหน้าของพวกนาคพวกพญานาคเห็นไหมนาคก็มันก้ำกึ่งระหว่างเทวดากับสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเขาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีบางคราวนั้นมีโอกาสในการเสวยบุญนะในการเป็นอยู่แบบเทวดาแบบเทพก็เหมือนกับพวกเปรตบางชนิดที่มีทั้งความดีความชั่วบางทีก็เป็นพวกเปรตไปอยู่พบเปรตแต่บางคราวบางเวลาก็ไปอยู่เป็นเทวดาในสวรรค์เรียกว่าวิมานิกเปรตเปรตมีวิมานก็มีความหลากหลายความเป็นไปนะแต่ในที่นี้ก็เป็นการยืนยันอีกอย่างหนึ่งนะว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยก็ยืนยันว่ามีเทวดาระดับหัวหน้าแล้วก็เมื่อมีการพูดถึงเทวดาก็แสดงว่ามีสวรรค์เนี่ยเหตุการณ์ในส่วนนี้ก็ยืนยันว่าพวกเทวดาพวกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงเนี่ยเทวดาเท้าจตุมหาราชทั้ง4เนี่ยก็มาหาพระพุทธเจ้านะก็เข้ามาถวายบังคมแล้วก็มาฟังธรรมมาสนทนาธรรมยืนประจำอยู่ทิศทั้ง4นะฮะเหมือนกับว่ามันมีแต่ละมุมเนี่ยมันมีกองไฟกองใหญ่ๆมีแสงสว่างแต่ว่าสีแสงสว่างสีสวยสดใสนี่พอกลางคืนผ่านไปท่านเท้าจตุมหาราชทั้ง4ท่านก็เมื่อสนทนาธรรมฟังธรรมแล้วท่านก็กลับไปสวรรค์ชั้นจตุมหาราชแต่พอสว่างขึ้นมาเนี่ยท่านอุรุเวลากัสสปะก็เข้ามาถวายอาหารนำอาหารมาถวายพระพุทธเจ้ามาเรียนมาถามบอกว่าเนี่ย อาหารพร้อมแล้วขอนิมนต์ท่านมาฉันก็แต่ว่าถามหน่อยว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีใครมาหาหรือมันมีแสงสว่างแสงสว่างจ้าแสงสว่างที่สวยงามนะแล้วก็ยืนอยู่คนละมุมเนี่ยเป็นใครพระพุทธเจ้าก็รายงานบอกว่าอ๋อก็คือเท้ามหาราชทั้ง4นี่เป็นหัวหน้าเทวดาเป็นราชาแห่งเทวดาชั้นจตุมหาราชที่ดูแลโลกตามทิศทั้ง4เนี่ยมาฟังธรรมของพระองค์โอ้อุรุเวลากัสสปะพอได้ยินนี่ก็อัศจรรย์ใจก็เลื่อมใสนะก็เลื่อมใสก็ยอมรับว่าโอ้ท่านมหาสมณะนี้ก็คือท่านพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยเก่งจริงมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากคำเดิมเขาใช้อย่างนั้นมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแต่กระนั้นเนี่ยท่านก็ยังคิดหลงตัวเองอยู่ว่าแม้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแต่ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเรา
พระเจ้าก็รู้นะรู้ว่าอุรุเปรตกสปะคิดแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนนะก็ท่านก็รับอาหารแล้วก็ฉันแล้วก็อยู่ที่ป่าแห่งนั้นต่อไปทีนี้คืนต่อมา คืนต่อมาเนี่ยก็เอาอีกเกิดปรากฏการณ์คล้ายกันอีกนั่นก็คือพอถึงกลางคืนตอนดึกปรมยามผ่านไปมัชฌิมยามก็คือช่วงกลางคืนตอนกลางประมาณเที่ยงคืนอย่างว่าเนี่ยเป็นเวลาที่เทวดาลงมาโลกมนุษย์ลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าลงมาฟังธรรมพระเจ้าทีนี้ ก็มีเทวดาก็คือเท้าสักกะหรือว่าพระอินทร์นะพระอินทร์ลงมาหาพระพุทธเจ้าลงมาเฝ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งฟังธรรมก็ปรากฏว่าแสงสว่างเนี่ยสว่างไสวมากกว่าคืนแรกแล้วก็ดูสวยงามนะสวยงามมากกว่าแสงสว่างในคืนแรกท่านอุรุเวลากัสสปะนี่ก็รับทราบรับรู้ก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นใครมาเองเช่นกันพอรุ่งเช้ามาก็จัดอาหารนะแล้วก็นำไปหานำไปถวายพระเจ้าบอกว่าได้เวลาฉันอาหารแล้วนะแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าเช่นกันเช่นเดิมว่าเมื่อคืนเนี้ยมีแสงสว่างจ้ากว่าเก่าสวยงามกว่าเดิมนะเป็นใครหรือมาเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยพระเจ้าก็บอกนะว่าอ๋อเมื่อคืนนี้เท้าสักกะเท้าสักกะมหาราชเท้าสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยท่านมาเข้าเฝ้ามาสนทนาธรรมกันมาฟังธรรมจากพระองค์เท้าสักกะก็เป็นหัวหน้าเทวดาในชั้นดาวดึงส์เนี่ยในชั้นดาวดึงส์ก็เป็นเทวดาที่มีเพื่อนร่วมกันเนี่ย33ท่าน33คนที่ทำดีตั้งแต่โลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเขาบอกว่าเทวดาท่านเท้าสักกะพร้อมกับเพื่อนๆของพรรคพวกเนี่ย33ท่านเนี่ยไปเกิดในเทวดาชั้นดาวดึงส์ในภายหลังเทวดาที่มีอยู่ก่อนน่ะเป็นเทวดาที่ชอบนะชอบสนุกแล้วก็ชอบดื่มเป็นเทวดาที่ไม่ค่อยดีนะดังนั้นเนี่ย ต่อมาเนี่ย ก็เขาเรียกว่าเป็นเทวดาพวกอสูรเป็นหมู่อสุรกายแปลว่าเป็นหมู่เป็นคณะของพวกอสูรอันเกิดมาจากว่าท้าวสักกะไปเกิดท้าวสักกะไปเกิดพร้อมกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีเทวดาอยู่ก่อนก็คงจะรับรู้นิสัยพอรับรู้ได้ว่าเออพวกนี้ไม่ค่าเข้าท่าเอาเพื่อตนไม่ค่าเข้าท่ายังดื่มสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าชอบดื่มสุรายังกินสุราอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อพวกนั้นดื่มได้ที่บางที่เขาก็บอกว่ามีการทางเทวดาคนเก่าที่อยู่เดิมเกิดก่อนเนี่ยจัดงานเลี้ยงต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ว่างั้นแต่ว่าเป็นคนชอบเหล้าก็เลยดื่มเหล้าเหมือนคนมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยจัดงานเลี้ยงคนที่ชอบดื่มก็เตรียมเหล้ามาหาเหล้ามาแล้วก็กินกันคนที่ไม่ชอบดื่มเขาก็ไม่กินเขาก็กินน้ำอย่างอื่นอะไรอย่างนั้นอ่ะคนกินก็ต้องเมาคนไม่กินก็ไม่เมาเท้าสักกะกับพรรคพวกไม่กินนะถ้าสมมติว่าจะเป็นงานต้อนรับแบบนั้นงานเลี้ยงแบบนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็หมายถึงว่าเมื่อพวกอสูรที่ชอบกินเหล้าเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าอสูรก็เป็นเทวดาที่ชอบกินชอบดื่มเมาแล้วนี่ท้าวสักกะก็เลยเขาบอกว่าจับโยนจับโยนทิ้งมาไปที่อื่นในเมืองที่ท่านนรงอาจารย์นรงได้ว่าบอกว่าทิ้งลงที่เชิงเขาตีนเขาสเนลุก็ทำให้ตัวเองนั้นพอมาหายเมามารู้ว่าตัวเองนั้นถูกโยนถูกย้ายที่มาอยู่ที่ต่ำกว่าแล้วก็กลายเป็นภพเป็นภูมิใหม่
มีสภาพคล้ายๆกันอยู่ทำให้พวกนั้นหลงคิดว่านะอยู่บนสวรรค์หรือว่าอยู่ในที่เดิมแต่จริงๆคืออยู่ในที่ที่แย่กว่าอยู่ในที่ที่ต่ำกว่าแล้วก็พอรู้ตัวขึ้นมาก็เลยบอกว่าโอ้เราถูกเท้าสักกะเนี่ยเล่นงานเราแล้วแย่งที่แล้วต่อไปก็เป็นเพราะว่าเราเมาเราดื่มสุราเนี่ยต่อไปไม่ดื่มอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วสุราเนี่ยสุราก็คือสิ่งที่ทำให้เมาหรือสิ่งที่ทำให้กล้าเขาเรียกว่ากล้าทำชั่วกล้าทำอะไรแผลงๆเขาเรียกว่าสุราทำไมยังเรียกว่าสุราแปลว่าสิ่งที่ทำให้คนดื่มคนกินแล้วเนี่ยคือเมาแล้วขาดสติแล้วก็กล้าทำกล้าพูดกล้าคิดในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเนี่ยพวกอสูรพวกเทวดาพวกนี้ก็ภาวนาหรือว่าก็ตั้งใจก็พูดออกมาเลยบอกว่าไม่เอาแล้วสุราไม่ในที่นี้ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามาจากคำว่าณเนี่ยมันแปลงเป็นอะได้เวลามาผสมกับคำที่มันเป็นพยัญชนะอย่างสุราสุระเนี่ยสอเสือเนี่ยแปลงณเป็นอะเป็นอสุอสูรอสุราคือไม่เอาอีกแล้วสุราไม่กินอีกแล้วเหล้าเนี่ยมันมาจากชื่อของพวกอสูรมันมาจากคำพูดของตัวเองแล้วก็เหตุการณ์ของการปฏิเสธว่าไม่ดื่มอีกแล้วสุราเนี่ยก็กลายเป็นชื่อของพวกอสูรก็เป็นเทวดาพวกหนึ่งเหมือนกันนะพวกอสูรเนี่ยเป็นเทวดาพวกหนึ่งมันอาจจะมีพวกอสูรที่เป็นอสุรกายชั้นต่ำไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นเกี่ยวกับพวกผีปีศาจอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าเป็นเทวดาพวกอสูรบางพวกก็เป็นมารเหมือนที่ท่านอาจารย์ดร.นรงค์ได้พูดไปอันนี้เขาสกัดนี้ก็เนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดาชั้นดาวดึงส์นี้ในมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านอุรุเวลกัสสะทราบก็โอ้เลื่อมใสนะเลื่อมใสศรัทธานะเลื่อมใสศรัทธาแต่ว่าก็ยังหลงตัวเองว่าไม่ดีเท่ากับตัวเองเพราะมีความคิดที่ผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์เลยทำให้มีมานะว่าไม่ดีไม่เก่งเท่าตัวเองเก่งกว่าพระเจ้าท่านก็รู้แต่ก็ปล่อยไปก่อนให้บทเรียนไปเรื่อยๆทีนี้ในคืนต่อมาหลังจากพระเจ้าฉันแล้วก็ท่านก็ยังอยู่ในที่เดิมอยู่ในป่าพักอยู่ที่ป่าที่เดิมในคืนถัดมานี่ก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ใจกว่าก็เพราะว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็มีแสงสว่างสวัยกว่าเดิมอีกสว่างสวัยกว่าคืนที่แล้วหรือว่า2คืนแรกแล้วก็รัศมีของแสงลักษณะของแสงนี่ก็สวยงามงดงามมากกว่าคืนก่อนๆอีกนะก็เพราะว่านะก็เพราะว่าเท้าสหบดีพรมเนี่ยลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท้าวสหบดีพรมนั้นเป็นพรมในชั้นมหาเขาเรียกว่าชั้นมหาพรมพรมมาโลกมันมีอยู่20ชั้นแบ่งเป็นรูปประพรม16ชั้นรูปประพรมก็คือพรมมีรูปร่างกับพรมไม่มีรูปร่างรูปประพรมคือพรมมีรูปร่าง16ชั้นอรูปพรหมผมไม่มีรูปร่างอีก4ชั้นเนี่ยทวนเท้ามหาพรหมเท้าสหบดีพรหมนี่เป็นจัดเป็นเท้ามหาพรหมในชั้นที่3เนี่ยมันก็จะมีชั้นชุดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นพรหมปริชัชชาชั้นแรกของพรหมชั้นที่2พรหมปโรหิตาชั้นที่3มหาพรหมาเนี่ยเป็นเท้ามหาพรหมเท้าสหบดีพรหมนี่อยู่ในพรหมในชั้นที่3นี้ได้ชื่อว่าเป็นมหาพรหมเป็นพรหมผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ก็ยิ่งใหญ่ในชั้นของตัวเอง
ในระดับของตัวเองยังมีพรหมที่ยิ่งใหญ่กว่าในชั้นที่สูงไปกว่านั้นนะฮะท้าวสหัสบดีพรหมนี่ก็เป็นองค์เดียวกันองค์เดียวกับที่เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็ท่านมาตอนนั้นน่ะท่านมาพิจารณาเห็นว่าโอ้ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยมันลึกซึ้งมากนะมันยากมากมันลึกซึ้งมันละเอียดอ่อนมันลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจคนทั่วไปจะเข้าใจจนมีความคิดมาว่าจะแสดงธรรมดีหรือไม่แสดงธรรมดีก็เนี่ยได้เท้าสหบดีพรหมนี่แหละลงมากราบทูลอารัธนาให้แสดงธรรมลงมาพูดคุยด้วยบอกว่าขอให้พระองค์นั้นได้โปรดแสดงธรรมเถิดเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายหรือว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ในแง่ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะแต่ว่าคำว่าสัตว์นี่เป็นภาษาบาลีคำว่าสัตตะแปลว่าผู้คล่องอยู่ในวัฏฏสงสารผู้คล่องอยู่ในกิเลสแล้วก็เป็นเหตุทำให้คล่องอยู่ในวัฏฏสงสารหรือยังคล่องเดินท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏยังไม่หลุดพ้นนี่เขาเรียกว่าสัตว์เหมือนกันจริงๆแม้พระพรหมนี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันเทวดาก็เป็นสัตว์เหมือนกันก็คือยังคล่องอยู่ในสังสารวัฏนี้แต่ว่าอยู่ในภพภูมิที่ดีอยู่ในภพภูมิที่สูงเท่านั้นเองนะท้าวสหัสบดีพรหมก็มาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันต่างกันแตกต่างกันบางคนมีปัญญามากบางคนมีปัญญาปานกลางบางคนมีปัญญาน้อยแต่ว่าก็ยังพอจะสั่งสอนฝึกฝนอบรมได้ก็เป็นที่มาของการพูดเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับดอกบัวมันมีดอกบัวใต้น้ำเสมอน้ำพ้นน้ำเขาบอกว่าตามพูดถึงดอกบัวสี่เหล่าเนี่ยในคัมภีร์ดั้งเดิมนั้นมันมีแค่3เหล่านะก็คือดอกบัวใต้น้ำดอกบัวเสมอน้ำดอกบัวพ้นน้ำแต่ว่าดอกบัวใต้ตมนะใต้โคนตมนั้นไอ้อัตถกถาจารย์เดี๋ยวเข้ามาจัดเข้ามาเพิ่มภายหลังอีกอีกอันหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้มันสอดคล้องกับบุคคลเพราะว่าดอกบัวเข้าไปเทียบกับบุคคลที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสได้สอนไว้ได้จำแนกไว้เนี่ยมันมี4หนึ่งก็คืออุคติตัญญูก็คือคนที่มีปัญญามากนะเปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำแล้วสองวิปจิตัญญูวิปติตัญญูก็คือบุคคลที่มีปัญญาลองลงมาเปรียบเสมือนกับบัวเสมอน้ำนะรอแสงพระอาทิตย์หน่อยหนึ่งหรือว่าโลโพขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เราสอนพระอาทิตย์ก็เจอแสงพระอาทิตย์ก็จะเบ่งบานนะ3ก็คือเนยยะก็คือคนที่ยังพอแนะนำได้เวนัยยะสัตว์เนี่ยเนยยะคือคนที่อบรมสั่งสอนบ่อยๆนี่ก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้เหมือนกับดอกบัวใต้น้ำอาศัยเวลาหน่อยหนึ่งมันก็จะโผล่ขึ้นมาเสมอน้ำแล้วก็พ้นน้ำต้องแสงอาทิตย์ก็บานเหมือนกันแล้วก็4ก็คือปทัพปรมะปทัพปรมะก็คือว่าเขาตีความว่าหมายถึงว่าคนที่ขาดสติปัญญาคนที่โง่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้บทไม่รู้ธรรมอะไรแต่บางทีเขาก็ตีความแล้วก็มีความหมายถึงว่าคนที่ยึดถือทฤษฎีมากไปเป็นน้ำชาเต็มล้นแก้วหรือเต็มแก้วล้นแก้วถือบทถือความรู้ถือวิชาถือทฤษฎีที่ตัวเองมีบทเป็นอย่างยิ่งปทัพปรมะหมายความว่ามีบทเป็นอย่างยิ่งคำพูดว่าปทัพปรมะนี่อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปรกเนี่ย ท่านได้ตีความมีแบบหนึ่งแบบสนุกนะแบบฮาฮาหน่อยท่านบอกว่าปทัพในบางทีหมายถึงบทแห่งธรรมบทหนทางอะไรก็ว่ากันไปก็มีความหมายแบบนั้นด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงปทัพอาจจะมาจากปาทะนะฮะปาทะที่แปลว่าเท้าเนี่ยหรือภาษาท้องถิ่นภาษาเขาเรียกว่าเป็นคำหยาบก็คือตีนนี่ท่านตีความแบบตลกหน่อยบอกว่าพวกปทัพปรมะเนี่ย ก็คือว่าพวกที่โดนตีนซะก่อนว่างั้นนะมีตีนเป็นอย่างยิ่งมีเท้าเป็นอย่างยิ่งก็คือพวกเนี้ย
มันสอนเย็นสอนยากสอนเย็นมันต้องลงไม้ลงมือต้องถึงขั้นลงมือลงเท้าลงไม้ลงมือลงตีโดนตีนซะก่อนเอาตีนปราบเอาเพราะว่ามันดื้อมันด้านคนดื้อด้านบางทีนี่ก็คือคนที่ไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรเลยก็เป็นก็หมายถึงอย่างนั้นหรือบางคนนี่ไปคือคนที่รู้มากเนี่ยพระทัพปรมะบางทีคือคนรู้มากเจ้าทฤษฎีเจ้าวิชาเจ้าความรู้อะไรต่างๆยึดถือยึดทิฏฐิมานะอย่างนี้ว่าเนี่ยก็คือเป็นคนที่โปรดยากกันไม่ว่าจะเป็นคนอาจจะหมายถึงมันก็มีความหมายถึงคนที่โง่แล้วคนที่เขาเรียกว่าคนที่รู้มากแล้วก็อดฉลาดอวดเก่งอันนี้มันก็สอนยากโปรดยากเนี่ยบุคคลมันมี4ประเภทอุคติ1อุคติตัญญู2วิปจิตตัญญู3เนยะ4ปทัพปรมะดังนั้นเขาก็เลยมาสร้างดอกบัวให้มันเท่ากันให้มันคู่กันให้มันเป็น4เหล่าแต่จริงๆเขาบอกว่าดอกบัวมี3เหล่าใต้น้ำเสมอน้ำพ้นน้ำอันนี้ก็คือเท้าสามบริพรมท่านก็มาเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ทำให้พระพุทธเจ้านั้นจริงๆท่านก็คิดได้แต่ว่าเท้าสามบริพรมที่กังวลมากไปกังวลพระพุทธเจ้าจะเขาเรียกว่าประพฤติตนเป็นคนขนขวายน้อยขนขวายน้อยก็คือว่าคือปลีกวิเวกขออยู่เงียบๆขออยู่ส่วนตนไม่ทำหน้าที่ประกาศศาสนาเนี่ยสัตว์โลกมนุษย์โลกเราก็จะชิบหายภาษาดั้งเดิมก็คือว่าจะเสียหายจะเสียประโยชน์จะไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมได้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธองค์ก็มาอารัธนาจนพระพุทธเจ้าเองก็มาไขควรอีกทีมาไขควรอีกทีก็ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจตามอย่างนั้นคือความจริงพระองค์ก็รู้เองได้แต่เพราะว่ากำลังคิดกังวลอยู่นะคิดกังวลเอ๊คิดเอกใจครับพูดง่ายๆคิดเอกใจว่าจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงของท้าวสาบดีพรมเนี่ยก็รีบลงมาบอกว่าองเป็นไปได้สิมันรู้ได้สิมีคนรู้อยู่มีคนรู้อยู่ออกไปแสดงธรรมเถอะก็ยังเป็นที่มาของวัฒนธรรมประเพณีการแสดงธรรมอารัธนาธรรมเวลาจะพระจะแสดงธรรมพรมมาจโรกาธิปติสหปฏิกอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทัสตะปรชักคาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนั่นแหละก็องค์เดียวกันเขาว่าเท้าสามบดีพรมนี่แต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นพระชื่อว่าสหกะในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าก่อนเราเนี่ยชื่อว่ากัสสปะในช่วงที่มนุษย์มีอายุ 20,000 ปีนะท่านเท้าสามบดีพรมนี่ก็ไปบวชเป็นพระชื่อว่าสหกะแล้วก็ปฏิบัติฌานเนี่ยปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิปฏิบัติจนถึงได้ฌานได้ปฐมฌานปฐมฌานนี้จะทำให้เกิดเป็นพรหมถ้าปฐมฌานอย่างอ่อนก็เป็นพรหมชั้นแรกอย่างกลางก็ชั้นที่สองอย่างสูงเนี่ยเท้าสามบดีพรหมเนี่ยคือได้ปฐมฌานขั้นสูงนะขั้นละเอียดขั้นสูงก็เลยเป็นเกิดมาเป็นเท้ามหาพรหมเนื่องจากมีอุปนิสัยในแง่ของการเขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงศาสนาเพราะว่าตัวเองนะเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนะเคยบวชเป็นพระเคยปฏิบัติธรรมพอพระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านมีความดำริว่าจะแสดงธรรมดีหรือไม่แสดงธรรมท่านก็รีบลงมาก่อนลงมาแสดงธรรมลงมาขอลงมาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยก็เป็นองค์เดียวกันแหละองค์เท้าสามบดีพรหมองค์นั้นแหละท่านก็มาเป็นองค์ประกอบของการทำที่จะปราบอุรุเวลากัสสปะเนี่ยให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ถึงเห็นถึงพุทธานุภาพอิทธานุภาพของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่สูงส่งเป็นศาสดาของเทวดาเพราะว่าท่านเท้าสามบดีพรหมก็ลงมาสนทนาธรรมกันลงมาถามปัญหาธรรมะกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งค่ำคืนนั้นผ่านไปวันรุ่งขึ้นสว่างขึ้นมาเนี่ยเท้าท่านสดินอุรุเวลากัสสปะเนี่ยก็รีบไปหาพระเจ้าพร้อมเอาอาหารไปถวายแล้วก็พร้อมที่จะ
ประกอบด้วยที่จะอยากจะถามอยากจะรู้นั่นแหละว่าใครมาในยามค่ำคืนที่ผ่านมาคืนที่ผ่านมาใครมาหาเพราะมีแสงสว่างสว่างจ้าแสงสว่างที่สวยงามงดงามพระเจ้าก็ตอบบอกว่าเท้าสหบดีพรมนั้นลงมากราบทูลลงมาถวายบังคมแล้วก็ลงมาสนทนาธรรมกับพระองค์อุรุเวลากัสสปะก็โอ้เกิดความเลื่อมใสเพิ่มมากขึ้นแหละแต่กระนั้นก็ยังไม่วางทิฏฐิไม่ลดมานะไม่วางทิฏฐิก็คือยังเข้าใจผิดคิดว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีมานะข่มพระพุทธเจ้าบอกว่าสู้ตัวเองไม่ได้แม้จะมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์สู้ตัวเองไม่ได้อันนี้ก็คือเรื่องราวของ พระพุทธเจ้ามาโปรดชาดินสามพี่น้องเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเป็นกำลังในการประกาศศาสนาแต่ว่าอยู่ในช่วงที่กำลังที่จะตะล่อมกำลังที่จะปราบกำลังที่จะข่มด้วยพระองค์แสดงฤทธิ์เองก็ตามแล้วก็ด้วยที่เทวดาจากชั้นจตุมหาราชจากชั้นยามาจากชั้นดาวดึงก็คือเท้าจตุมหาราชทั้งสี่จากชั้นจตุมหาราชแล้วก็เท้าสกะพระอินทร์จากชั้นดาวดึงหรือแม้กระทั่งพระพรหมคือเท้าสามบดีพรหมมาก็มาเป็นองค์ประกอบให้พระพุทธเจ้านั้นได้แสดงถึงความมีอิทธานุภาพความมีพุทธานุภาพความยิ่งใหญ่ที่แม้กระทั่งว่าเทวดาก็มาเข้าเฝ้าเทวดาก็มาฟังธรรมแต่กระนั้นก็ยังทำให้ก็ยังปราบสดินอุรุเวลกัสสปะยังไม่ได้พระองค์ก็จะต้องทำต่อไปจะทำอย่างไรต่อนั้นก็คงจะต้องติดตามรับชมรับฟังกันในวันพระครั้งต่อไปในค่ำคืนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะเพราะเลยเที่ยงคืนมา10นาทีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังรับชมรับฟังก็มีคุณโยมปูได้ทราบว่าไปอยู่เดินทางกลับเมืองไทยไปแล้วก็คงจะเป็นไปตามที่คุณโยมเคยบอกว่าถ้าเสร็จงานทางนี้ก็จะกลับไปดูแลโยมพ่อคุณพ่อทางโน้นเพราะว่าก็ต้องการการใส่ใจดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันก็หวังว่าท่านโยมพ่อก็คงยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่รวมไปถึงญาติโยมชาววัดเราถ้ายังรับชมรับฟังอยู่ก็ขออนุโมทนาสาธุขอบคุณนะก็รายการธรรมสมโภชในวันพระในช่วงเข้าพรรษาของค่ำคืนนี้ก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ